นี่เด้เอาข้าวซื้อพ่อได้กินเอาแต่พ่อได้กินมีจักปลานี่3อย่างมี3 44วันนี้อันนี้อันเทื่อเดียวอันนี้เลยบ่นี่เทื่อเดียวนั่นนี่เอาได้นี่ขนาดบ่เอาพุ่นน่ะอันนี้คือปลาหมอปลาหมอเทศอันนี้ปลาดุกหน้าเนาะแม่นบ่ฮะปลาดุกหน้าอันนี้ดุกหน้าอุ้ยอุ้ยหรือหน้าครับดิกอุ้ยบ่อันนี้ปลานิ่นก็มีโหมีสารพัดปลามีปลาช่อปลาขอปลาช่อนปลาช่อนคือว่าปลาช่อองค์ปลาช่อนคันแม่นเฮ็ดที่ได้ฮอดปลาขาวมันเอาปลาหวยมาปล่อยเด้อบ่มันเกิดมาเองในธรรมชาติเอ้าก็ปล่อยเฮาบ่ปล่อยมันสิอันนี้บ่มันมาเองอู้น้องนี่น้ำบ่วนแต่ว่าอันน้ำขาวสะอาดนี่เนาะเพราะว่าปลามันบ่ดำปลางามปลางามงามพุ่นน่ะสิอึดแนวกินบ่กันอันนี้ละกำลังมาก็เพิ่นว่าให้หน้าส่วนผสมให้หน้าส่วนผสมตัวนี่ทำคลิปไป2รอบแล้วมื้อนี้มาไอ้นี่เนี่ยว่าจะมาซื้อผักเพิ่นเออก็มาซื้อผักก็เบิ่งแป้งผักเพิ่นเบิ่งแล้ว2คลิปแล้วเนาะอันตาเนาะครับอ๋อใส่เบิ่งมันอยู่หม่องจังได๋อ๋อก็อยู่หม่องจังได๋ว่ามันอยู่ในคลองใส่ไก่นี่บ่คลองใส่ไก่นี่หรอโอ้เพิ่นตึกเอาคลองใส่ไก่ตัวนี้นี่คือคลองใส่ไก่แล้วก็ดึงออกขึ้นเลยลึกเท่าใดตาบ่เคยมาเบิ่งจักเทื่ออ๋อเดี๋ยวนี้มันบ่ลึกแล้วมันอยู่นี่ประมาณ50เซน60เซนอันนี้ความลึกแต่ว่ามันก็เก็บน้ำได้ถึงอันเมษาบ่คะนี่ถึงตลอดเลยมองไอ้ตาน้ำมองเฮาเฮ็ดสะดือน้ำไว้ตรงนั้นนั่นบ่ตรงนั้นครับบ่นั้นก็เฮ็ดไว้ตรงนั้นเดี๋ยวฮอดเมษานี่ได้จับบ่ปลาบ่งนี้หรือว่าบ่จับบางเทื่อก็บ่จับเพราะว่าหั่นเป็นพันแกอยากจะขึ้นไปสิละเวลามีงานมีหยังหรือมีกิจกรรมในเจ้าของอันนี้ก็คือเพิ่นไอ้นั่นแล้วเพิ่นไอ้ตัดอ้อยแล้วแม่นบ่เออตัดอ้อยแล้วโอ้ได้หลายล้านเด้งวดปีนี้มันได้หลายเป็นล้านพุ่นติเนาะบ่ทุกอันนั่นดอกใส่เบิ่งสิไปเบิ่งตาน้ำมันอยู่หม่องใดสะดือน้ำที่เพิ่นเฮ็ดไว้สะดือน้ำอยู่ที่ใส่ค่ะข้างทางอันนี้คือเป็นคลองใส่ไก่ต้องนี่ขุดมาจากปีแล้วคะตาขุดล้อก็ขุดคลองกั้นกระทมดินนี่เนาะอ๋อว่าดินมันก็เลยสุดลงเรื่อยๆเฮาก็ต้องเจาะใหม่เรื่อยที่บัดนี้บ่ก็บ่เจาะน้ำมันสิอยู่นี่มันสิขวบเลยมันสิบ่มีแห้งอ๋อเวลาที่น้ำมันแห้งไอ้ปลามันก็สิแล่นลงมาหม่องนี้แล่นลงนี่แต่ว่ามันบ่แห้งมันสิอยู่ประมาณนี้ล่ะก็เนาะบ่หดของมันนี่ก็คือหดของโอ้ระบบนิเวศอันน้องใหญ่แม่นบ่ฟังทั้งพูนคือน้องใหญ่ปลาดุกกับปลานิ่นปลาดุกกับปลานิ่นแต่ตัวนี้เป็นปลาผสมบ่ตัวนี้ก็ผสมตัวนั้นผสมคือกันนอกจากตัวพูนมันสิเป็นปลามาตรฐานปีนี้คือสิบ่ออกดอกเนาะปลาออกแน่อยู่ออกธรรมชาติอันนี้เป็นปลาธรรมชาติไปนะเบิ่งติล่ะคาดว่ามีจักประมาณนั้นจักโตนอยู่ในนี่ตาโอ้กินบ่หมดดอกหมดปีกินบ่หมดบ่หมดเบิดปีกินบ่หมดกินแต่ตัวนี้ก็บ่หมดดอกปะเถือกับโตที่เหลือเฮาก็ปล่อยให้มันเป็นแพพันธุ์แม่พันธุ์ไปเอ้าบัดที่นี่มองนี้ว่างอีกนี่มีความคิดสิเฮ็ดอีหยังอีกนี่บัดนี้มองนี้เดี๋ยวให้แล้วงานตัวนี้ก่อนเดี๋ยวอาสิแล้วๆแล้วๆเตรียมการในสมองแล้วล่ะตรงนี้มันจะเป็นที่เราขุดไว้เป็นที่ลุ่ม3ระดับเนาะระดับนึงก็จะเป็นอีตรงนั้นเค้าเรียกว่าอีหยังก็อีหยังก็อีหยังก็คันแท้ทองคําคันนาทองคําตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ลุ่มลงมาอีกหน่อยนึงแล้วก็สามารถปลูกได้ในหน้าแล้งตอนนี้ยังบ่ทันพร้อมตอนนี้ยังบ่ทันพร้อมเดี๋ยวสิถามมาเบิ่งอีตอนที่เพิ่นพร้อมตัวปีปลูกแล้วเพราะว่าอันเวลาน้ําท่วมตรงนี้ก็คือเป็นที่เก็บน้ําเออแล้วก็ในสวนในหยังเฮานี่ก็สิบ่ท่วมปลาก็บ่ไปไสปลาก็อยู่นี่แหละอยู่นี่ตอนแรกเพิ่นปลูกบวบแม่นบ่คะตรงนี้ตอนแรกปลูกบวบเรียบร้อยแล้วอาจจะพอในรองนี้ก็บ่มันน้อยได้นี่โอเคค่ะสําหรับช่องทำกินได้ถิ่นเกิดนะคะมื้อนี้ว่าสิมักสื่อพักเพิ่นนะคะฮู้ปูฮู้หยังเต็มอยู่ค่ะทุกคนแถวนี้นะคะก็มีกบมีเขียดอยู่นะคะน่าจะมีเยอะแยะเลยแถวนี้นะคะเป็นที่อุดมสมบูรณ์ที่1เลยนะคะสําหรับช่องทำกินได้ถิ่นเกิดนะคะทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ในเด้ออันนี้เป็นเคยมาทำคลิปแล้วแต่ว่ายังบ่เคยมาทำช่วงที่มันมีน้ำแห้งลงนะคะตอนนี้ก็น้ำก็เริ่มแห้งลงนะคะมื้อนี้
โอกาสดีว่าสิมาซื้อผักเพื่อนค่ะทุกคนก็เลยมาเห็นเพื่อนมาตึกปลาตึกแหนะคะเพื่อนก่อไฟเพื่อนเผาปลานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ